อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแมนชั่นหลิงโปฮัลโหลฮัลโหลพ่อกับแม่ออกมาหรือยังพี่บอกกลัวจะโดนใบสั่งไม่ต้องลนนะแต่เร็วๆก็พอจริงสิพี่บอกให้แม่เอาผ้าพันคอไปด้วยอืมโหคุณไหวไหมไหวอยู่แล้วเดี๋ยวตอนเจอลูกสาวอย่าทำหน้าบูดนะไม่งั้นเดี๋ยวได้ทะเลาะกับลูกอีกเปล่าซะหน่อย ร่าเริงหน่อยยิ้มหน่อยสิลูกสาวจะพาเราไปเที่ยวนะนึกถึงคำที่ลูกพูดมันก็ยิ้มยากงั้นเอามือถือให้ฉันบอกลูกเองว่าเราไม่ไปแล้ว ไปเถอะนะนี่นันดาที่ลูกสาวจะพาเราไปเที่ยวดีใจจริงๆเลยไปกันเถอะเก่งต้องแบบนี้ไปเถอะไปกันเลยนักแสดงเก่าร่าเริงไม่ต้องมาทำหน้าแบบนี้ใส่หนูเลยเอ้านายก็ด้วยเหรอก็ดีใจไงจะได้นั่งรถพี่ไปเที่ยวกันพ่อแม่ว่ายังไงใช่แล้วแล้วจะไปไหนกันเหรอเดี๋ยวพ่อแม่ก็รู้แล้วค่ะแม่คะแม่บอกว่าอยากห่ออีกครั้งไม่ใช่เหรอหนูคิดอยู่นานมากที่จริงอยู่นี่ก็ห่อได้เหมือนกันแถมปลอดภัยกว่าสลิงด้วยแม่ว่าตอนห่อรู้สึกยังไงตัวเบาเป็นอิสระมีลมมากมายประทับใบหน้าเงียนแม่ลุกสิคะพ่อช่วยพยุงแม่ด้วยนะ像翅膀飞，有一天我会张开双眼看，有一天我会见到我的梦中有谁，有一天我会飞过世界的背。有一天我会插上翅膀飞，有一天我会张开双眼看，有一天我会见到我的梦中有谁。喵喵，有一天我会喵喵，กินยาได้แล้วไม่กินแล้วกินจนปากขมไปหมดแล้วงั้นผมพยุงคุณไปพักในห้องนะเดี๋ยวค่อยกินยาดีไหมฉันจะได้ห่อแล้วคุณอย่าพูดแบบนี้เลยต้องรอผมฝึกวิชาตัวเบานะฮัลโหลไปดาดฟ้าเหรอวันนี้ไม่เมี่ยวเหนื่อยมากยังไม่นอนแต่ใกล้แล้วล่ะมีอะไรไม่รู้เจ้าพวกนั้นทำอะไรบนดาดฟ้าบอกว่ามีของจะให้คุณแต่วันนี้คุณเหนื่อยมากพรุ่งนี้เราค่อยขึ้นไปเถอะพรุ่งนี้เหรอ
งั้นคุณพาฉันไปดาดฟ้าหน่อยถ้าฉันได้เห็นท้องฟ้าก็จะรู้สึกดีขึ้นระวังแล้วพวกนั้นล่ะเรียกเราขึ้นมาแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้ระวังนะนั่งลงก่อนเมี้ยวเมี้ยวอยากขอไปไหนชิงช้าจะพาไปให้ถึงที่สวยจังเลยต้องเป็นฝีมือฟางซินแน่ๆปีหน้าเขาถึงบอกว่าไม่ต้องใช้สลิงก็หอบได้ลองดูสิ让我飘到空中，让我飘穿清风。มีความสุขจริงๆทุกคนรักฉันถึงขนาดนี้อยากทำให้ฉันได้สมหวังคุณชอบไหม让我飘过冰海，让我หากชิงช้าสูงกว่านี้หน่อยและผมผลัดไกลกว่านี้หน่อยผลัดไปแรงๆก็จะรู้สึกเหมือนหอดได้ผมไม่สบายให้ผมพาไปโรงพยาบาลนะฉันสบายดีสบายมากเลยขอบคุณเรามาอ่านบทที่ยังไม่จบด้วยกันเถอะถ้าเป็นจอมยุทธก็คลายจุดให้ข้าซะแล้วมาประลองกันอีกรอบในตอนนี้จอมยุทธล่างหัวไม่สนใจเสี่ยวเตาเกอไม่หันมามองแสดงวิชาตัวบากระโดดครั้งเดียวหายไปกลางอากาศในป่าแห่งนั้นเหลือเพียงตาเสี่ยวเตาเกอที่โดนสกัดจุดตัวไม่ได้ทำไมเจ้าไม่นึกถึงความยิ่งใหญ่ของเจ้าในอดีตทำไมเจ้าไม่คิดถึงวิธีเอาชนะเอฟโกเซียไหวไหมล่ะเนี่ยจะคิดอีกนานไหมไหวสิแค่อยากดูให้ชัดๆหน่อยรอหลายตาแล้วนะเนี่ยอยากรีบเสียเงินหรือไงมันต้องแบบนี้สิตัวได้สิบต้ามทำไมถึงรวยแบบนี้นะไพ่ดีๆก็ต้องเช็คให้ละเอียดสิได้ชนะอีกแล้วแถมยังจั่วเองด้วยมาแย่งไพ่ใบเดียวกับฉันอีกต่างหากรู้ๆกันอยู่เมี่ยเมี่ยอยู่บนฟ้าช่วยซื้ออีอยู่ไงอิจฉาละสิสิบต้ามเมี่ยว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 ทำไมจะช่วยซื้ออีไม่ช่วยฉันบ้างเล่ายังไงฉันก็เป็นแฟนคลับเบอร์หนึ่งของเธอนะใช่ไหมล่ะสวมตัวให้เมี่ยวคุ้มครองเธอไม่งั้นเสียหมดตัวหน้าก็รีบเล่นต่อจะได้เอาคืนสักทีมาเร็วมาเร็วฮะถ้างั้นคืนนี้พอก่อนเถอะซื้ออีชนะไปหลายตาแล้วนะจริงด้วยจริงด้วยโอ้
งั้นก็พอเถอะวันนี้พอก่อนกันแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่มาสนุกมาลงบัญชีไว้เลยนะเบาหญิงฉันจะไปเอาผ้าเช็ดให้สะอาดคืนนี้ฉันก็กินพวกนายให้เรียบอีกขยันจังนี่เล่นแบบนี้ทุกวันไม่ไหวแน่มันเหนื่อยนะต้องเล่นเป็นเพื่อนสืออีอีกนานแค่ไหนอะละครเรื่องใหม่ฉันจะเปิดกล้องแล้วด้วยฉันเหนื่อยมากจริงๆดูท่าสืออีจะดีขึ้นมากแล้วนะนี่ยังไงเมียๆก็ตายไปหลายเดือนแล้วเขาน่าจะไม่เป็นไรแล้วนะปล่อยวางได้ก็สบายใจแต่ถ้าปล่อยวางไม่ได้ก็เจ็บปวดเมียวๆเธอเห็นด้วยไหมซื่อฟังนายร้องไห้เหรออย่าให้สืออีมาเห็นเชียวเมียวๆวางใจเถอะเราจะดูแลสืออีเองเธอไม่ต้องห่วงนะทกาเอาโจ๊กหมูสับปลาท่องโกไปเตะหลอดเนื้อวัวสีอื่นเยอะๆหงวันนี้กินเยอะจังเลยอืมเล่นแพชระก็เลยอารมณ์ดีสมหวังในทุกสิ่งก๋วยเตี๋ยวหลอดใส่กระเทียมไหมอืมใส่เยอะๆเลยอ๋อได้เลยโอ้เมื่อวานชนะหลายตาเหรอเธอใส่กระเทียมเยอะแบบนี้ไม่มีฉันคอยช่วยสามคนนั้นไม่ไหวหรอกแล้วเมื่อคืนไม่มาแข่งกับฉันหน่อยเหรอมีแรงเล่นที่ไหนเล่าวันนี้ฉันต้องนำทัวร์ทั้งวันต้องพาขึ้นบันไดไปไหว้พระต้องพาพวกเขาไปเขื่อนดูคนตกปลาแต่เมื่อกลางวันจะต้องกินเจนี่เอาก๋วยเตี๋ยวหลอดเนื้อวัวจานนึงต้องปรับปรุงใหม่กินเจได้ล้ากับไส้ฉันจะสนใจแล้วสิลงชื่อไปด้วยตอนนี้ทันไหมได้อยู่แล้วสิแถมฟรีด้วยนะไปชมวิวไม่เสียตังค์ไปกินเจก็แค่เพิ่มตะเกียบตนาไม่ได้นอนทั้งคืนไม่ไปเงียบหน่อยเหรอได้เงินมาต้องนอนด้วยเหรอฉันน่าเริงจะตายนี่ช่วยเข้ากล่องให้ด้วยฉันจะพาเสี่ยเต่าเกิดกับร่างหัวไปเที่ยวด้วยกันนี่นายจ่ายค่าข้าวหรือยังนี่ลูกทัวร์ทุกท่านเดี๋ยวพอลงรถแล้วทุกคนอยากทำอะไรก็ทำอยากถ่ายรูปก็ถ่ายเลยอยากเสียอะไรก็ซื้อเลยนะพี่ชายเสียงดังหน่อยได้ไหมฉันนั่งใกล้แค่นี้ยังไม่ได้ยินเลยวิลูกทัวร์คนหนึ่งเขาหลับอยู่คุยกันเบาๆเขาจะได้ไม่ตื่นยังไงแล้วไม่จริงอ่ะนี่มาถึงแล้วทุกคนลงจากรถเบาๆนะจำไว้อีกหนึ่งชั่วโมงกลับมาขึ้นรถที่นี่ทะเบียนรถ XB310นะไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยไปอาถรรพ์คนที่นอนอยู่ด้านหลังเป็นเพื่อนฉันเองปล่อยเขานอนไปเขาตื่นแล้วได้โทรหาฉันนะเปิดแอร์ไว้ด้วยล่ะหายไปไหนกันหมดเนี่ยอุ๊บนี่จะแอบดูซะหน่อยว่านายตื่นหรือยังทำฉันตกใจหมดจะซื้อชาเย็นมาให้อ่ะไม่เอาแล้วฉันตกใจจนตัวเย็นหมดแล้วถึงแล้วทำไมไม่ปลุกฉันเล่านายเล่นไพ่โต้รุ่งทุกวันบอกให้พักก็ไม่พักเห็นนายหลับสบายบนรถก็เลยไม่อยากปลุกฉันไม่เหนื่อยแต่รถมันสั่นไปมาก็เลยเผลอหลับไปนายหลับตั้งแต่รถยังไม่ออกแล้วนะช่างเถอะช่างเถอะคืนนี้ไม่เล่นไพ่แล้วไม่เล่นไพ่นายไม่เล่นเหรอคืนนี้ต้องไปรับเจเจคืนนี้ฉลองปิดกล้องฉลองทีไรเลิกดึกทุกทีไว้วันหลังก็ได้วันหลังนะเฮ้ยฉันนั่งจะปวดเอวไปหมดอยากไปยืดเส้นยืดสายหน่อยนะระวังหน่อยนะโอ้ใช่เดินเดินอยู่ไปลมไปนะเนี่ยอ้าวเสี่ยวเฉินกินมื้อดึกหรือยังกินแล้วคุณกินหรือยังอิ่มจนกินไม่ไหวแล้วดึกมากแล้วนะนายเลิกไปรบกวนพี่สืออีได้ไหมก็ฉันจะเอาข้าวผัดเป็นมื้อดึกไปให้สืออียังไงแล้วนายบอกฉันว่าเขานอนในรถทัวร์ตลอดทั้งบ่ายให้เขาพักผ่อนไม่ได้หรือไงงานเลี้ยงคราวหน้านะไม่ต้องมารับฉันแล้วนี่ก็ฉันคิดถึงอยากเจอเธอนี่นาแล้วก็จะได้ไปทักทายคนอื่นๆด้วยฉันรู้นะว่านายคิดอะไรอยู่นายไม่ได้ออกเงินแถมไม่ได้เป็นทีมงานกินเสร็จก็เอากลับบ้านไม่กลัวคนนินทาเหรอเธอกินนิดเดียวเองถือซะว่าเป็นส่วนของเธอไงจะบอกให้นะเรื่องซุ้มรำลึกเป็นเรื่องครอบครัวเขานายอย่าคิดจะยุ่งเชียวนี่เธอรู้แล้วงั้นเหร
แล้วทำไมเธอไม่รีบบอกเราอยู่กันแบบนี้ไม่ดีตรงไหนเหรอถ่ายหนังใช่ว่าจะดีสักหน่อยเราอายุเยอะกันแล้วนะแล้วฝันเป็นผู้กำกับสักทีได้ไหมได้ฉันเชื่อเธอจะเลิกฝันเป็นผู้กำกับเลิกคืนเดียวพรุ่งนี้ค่อยฝันต่อสืออีสืออีนี่สืออีเอาข้าวผัดมาให้ข้าวผัดปูเลยนะนี่สืออีฮัลโหลฮัลโหลสืออีไม่ต้องซื้อข้าวเช้าแล้วมีของกินขึ้นมาเถอะฉันไม่ได้อยู่ข้างล่างฉันไปดื่มชากับอาเฟิงอาหลันนายจะมาไหมอ้าวนายอยากให้ฉันไปเป็นเพื่อนดื่มชากับครอบครัวนายเหรอแบบนี้มันดูเหมือนขอคิดดูก่อนนะตกลงจะมาไหมเนี่ยพวกนกล่ะหายไปไหนนกอะไรคือนี่เล่นไปนกกระจอกเหรอสืออีฉันไม่ไปดื่มชาแล้วพวกนายดื่มไปเถอะนี่ค่าติ่มซำน่ะแพงมากนั่งนานๆค่อยกลับนะบ๊ายบายเสี่ยวเต่าเกินหนีไปกับล่างหัวเหรอทำไมถึงแกล้งฉันแบบนี้ขอบคุณค่ะพ่อพ่อแกพาเสี่ยวเต่าเกินกับล่างหัวไปดื่มชาหรือเปล่าเปล่านี่นกของพ่อแกหายไปแล้วฉันไม่รู้เรื่องนะอย่าเพิ่งให้พ่อแกกลับบ้านหายไปได้ยังไงบินหนีไปเหรออะไรบินหนีเหรออ๋อคนนกบนชุดสีชมพูของโคลอี้นะฮะฉันไม่รู้เรื่องด้วยนะเอาเป็นว่าก็ถูกเวลาพ่อแกไว้ก่อนอย่าให้รีบกลับบ้านนะถ่วงเวลาไว้นานๆเลยเข้าใจไหมกินกันใกล้เสร็จแล้วงั้นหนูไปจ่ายเงินนะนี่อย่าเพิ่งมีอะไรยังไม่อิ่มเหรอพ่อยังไม่ได้กินไข่กรอบเลยของหายากแบบนี้ไม่รู้ร้านนี้มีขายหรือเปล่าแกยังจำได้หรือว่าฉันชอบกินไข่กรอบจำได้สิตอนพ่อเด็กๆไม่สิตอนผมเด็กๆตอนที่แม่ยังอยู่พ่อจะกินไข่กรอบทุกครั้งที่ดื่มชานี่ไม่เป็นไรนะตอนนี้ฉันไม่ค่อยกินของหวานเดี๋ยวความดันขึ้นจริงด้วยที่พ่อไม่ได้บอกว่าจะกินนายจะพูดขึ้นมาให้เขาอยากทำไมอย่ากินเลยค่ะหนูไปจ่ายเงินละเฮ้ยนี่ไม่ใช่นะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาหน้าวางใจเธอมือนี้ฉันเลี้ยงเองนี่ไม่ใช่นะอะไรฉันอยากจะไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วฉันต้องไปซื้อผืนรองเท้าจะใส่ผมที่บ้านก็หมดแล้วต้องไปซื้อเพิ่มงั้นก็ไปซื้อเองสินานๆทีจะออกมาด้วยกันก็ต้องใช้เวลากับพ่อเยอะๆสิใช่ไหมสงสัยแฟนไม่ว่างมาด้วยก็เลยมาชวนพวกเราแทนไม่เป็นไรเอาเฟิงอยากให้เราไปเป็นเพื่อนก็ไปเถอะไหนๆก็มาแล้วไม่ได้ช้อปปิ้งด้วยกันนานใช่แล้วเนอะตามใจเถอะงั้นหนูไปจ่ายเงินนะดูก็รู้นายคงไม่ระวังนกสองตัวแล้วบินหนีไปได้แน่นี่ฉันไม่ผิดนะคราวนี้ฉันไม่เกี่ยวจริงๆคราวนี้นายไม่เกี่ยวแต่เมื่อก่อนมีเรื่องทีไรต้องมีนายทุกทีจะให้คิดยังไงฉันนายมาช่วยมาซับเติมฉันทำไมเนี่ยฮะถ้านายไม่เกี่ยวแล้วนายจะซื้อนกมาคืนให้สืออีทำไมล่างหัวกับเสี่ยวเต่าเกิร์คือชีวิตของสืออีเมื่อก่อนแม่เมียก็เลี้ยงไว้เมียตายเขาก็เสียใจมากพอแล้วเจ้านกสองตัวก็ยังมาหายไปอีกฉันกลัวว่าสืออีจะรับไม่ไหวและจะคิดสั้นไปด้วยอีกคนนะสิถ้าฉันไม่เห็นแก่เมียวเมียวจะหวังว่าฉันจะมาช่วยเลยช่วยก็พอแล้วนะพูดแบบจริงๆเลยหลีกไปเลยหนูเกี่ยวเลยปัญหาเกิดแล้วทีเนี้ยนี่นกของสืออีชื่ออะไรนะล่างหัวกับเสี่ยวเต่าเกิร์เฮ้ยฉันรู้ว่าชื่อล่างหัวกับเสี่ยวเต่าเกอร์ฉันถามว่าเป็นนกแบบไหนฉันจะรู้ได้ไงงั้นนายรู้อะไรบ้างลักษณะพิเศษอะไรนายจำได้ไหมพิเศษเรื่องนั้นแต่ฉันรู้ดวงตาเป็นประกายมีขนบนปีกปากแข็งๆหน่อยดูแล้วน่ารักมากๆเลยนี่นายกลัวฉันเหรอเปล่านะเปล่าพี่ชายนายก็เห็นอยู่ว่าที่นี่นกเยอะจะตายฉันจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนโทรหาฟากซินอย่านะ
อย่าดึงลูกเมียฉันมาเกี่ยวยาชัวนะเมียนายทำเพราะให้หนังทุกคนรู้ว่าความจำดีมากแค่เห็นแวบเดียวจำได้ไม่ลืมทำของทั้งชิ้นออกมาได้ฝากซินจำนกสองตัวนั่นได้แน่นอนจริงด้วยสิปีนั้นน่ะสองฉากที่ถ่ายทำในสวนยาหม่องเสือฉากดึงลิ้นกับกระทะทองแดงเมียฉันมองครั้งเดียวก็สร้างฉากขึ้นมาได้เลยถึงจะเป็นแบบยอดส่วนแต่ก็เหมือนของจริงมากนายนี่พูดมากจริงๆเลยรีบโทรไปสิโทรหาแฟนนายสิถามว่าแฟนใช้ยี่ห้ออะไรไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพ่อเห็นก็จำได้เองละจริงด้วยให้เขาค่อยๆหาเถอะไม่เห็นต้องรีบเลยก็หนูไม่ชอบที่เขาทำอะไรชักช้าเฮ้ยหาเอาเองเถอะฉันไปดูทางนู้นดีกว่าดีเลยครอบครัวเราไม่ได้ช้อปปิ้งด้วยกันมานานเมื่อก่อนแม่แกชอบช้อปปิ้งมากตอนนี้เราเลยชอบเป็นเพื่อนพ่อไงคะทำไมซื้อบะหมี่ถ้วยเยอะจังแม่ไม่ชอบให้แกกินผงชูรสนะแกกับดันแคนไม่ค่อยทำกับข้าวหรอกซื้อไว้นิดหน่อยเผื่อฉุกเฉินนะคะนี่พ่อคะพ่อชอบกินอันนี้ไม่ใช่เหรอซื้อสินี่เป็นของต้องห้ามแม่ไม่ให้พ่อกินตั้งนานแล้วแบบนี้กินได้คุกกี้ข้าวสาลีสุขภาพกว่าแม่อยากให้พ่อสุขภาพดีไงแม่แกคิดว่าฉันไม่รู้พอรับหลังฉันก็แอบซื้อช็อกโกแลตแบบนี้มากินเดี๋ยวนี้หาซื้อช็อกโกแลตแบบนี้ยากแล้วคนยุคพ่อแม่ชอบกินรสชาติแบบนี้ละงั้นซื้อของดีไปนิดของไม่ดีก็ซื้อไปหน่อยจะได้สมดุลไงหนูกับอเฟิงช่วยกินคิดว่าพ่อจะได้กินเยอะเหรอแป๊บเดียวก็หมดค่ะถ้าพกาสองคนกลับบ้านบ่อยๆพ่อจะไม่กินของพวกนี้ก็ยังได้ว่าอย่างไรอเฟิงได้ยินไหมนี่อะไรกันเนี่ยทำของตกแล้วก็มีเก็บอีตาบ้าคุณหงมีลูกค้านัดอยากไปดูบ้านคุณสะดวกเวลาไหนเหรอหาที่เหมือนไม่ได้สักทียังขาดอะไรไปกันแน่ขาดเสน่ห์ไปนิดหนึ่งของแบบนั้นใครจะมองออกนี่หารกตัวขนาดพอๆกันสีคล้ายๆกันก็พอแล้วนายนี่ไม่ใส่ใจเลยเราจะหาพร็อพดีๆก็ต้องตั้งใจหน่อยสิมีนายอยู่วงการหนังได้พังแน่พอเธอที่รักอย่ายุ่งโมโหเขาเลยเขาทำนกของสืออีหายก็กลัวมากอยู่แล้วนี่จะหานกที่อ่อนช้อยเหมือนกับล่างหัวกับนกที่กล้าหาญแต่ถ่อมตนแบบเสี่ยวเต่าเก๋อคิดว่าหาง่ายได้ไงเอาหน้าเจสินไม่มีเวลาแล้วนะจะไหวเลยฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยนี่ดูสิดูสิดูสิดูตัวนี้สิโอ้โหแววตาเป็นประกายกระเพือปีกแรงแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงตัวนี้เหมือนเสี่ยวเต่าเก๋อเอาเธอเอาเธอเธอบอกว่าเหมือนก็พอนี่ฉันเชื่อเธอเขาแกเอาตัวนี้แหละนี่ลูกตัวนี้มีญาติพี่น้องไหมญาติห่างๆก็ได้เอาที่เหมือนตัวนี้ก็พอขอตัวนึงไม่มีแล้วเหลือแค่ตัวเดียวคิดให้ดีๆนะถ้าจะเลี้ยงเป็นคู่หากว่าตายไปตัวนึงอีกตัวจะอยู่ได้ไม่นานเอ้ยตัวเดียวก็เอาเพราะฉันกลัวสืออีจะอยู่ได้ไม่นานถูเอ้ยปากเสียจริงๆเลยยังไม่ลงช่องสีเหลืองน่าเสียดายอีกนิดเดียวเองสู้ๆนะโธ่เอ้ยไหนนายบอกว่าเล่นเกมเก่งไงเล่นเกมกับโยนเหรียญเกี่ยวอะไรกันเนี่ยสองพี่น้องนี่จริงๆเลยตอนเข้ามาเขาบอกว่าน้องชายเล่นเป็นเด็กพอเล่นจริงก็ตั้งใจดูก็เล่นแบบนี้มันของเด็กๆนี่คะตอนนี้เสียเงินแล้วหนูต้องได้อะไรกลับไปบ้างสิวางใจเถอะอย่าได้ข้าวโพดหรือสับปะรดกันล่ะฉันจะเอาชนะเอาหน้านานๆทีจะทำตัวเป็นเด็กพอไปแลกเหรียญให้เล่นอีกนะไม่ต้องแล้วพ่ออ่ะฉันจะออกเงินให้นายเล่นย้ายฉันกลับบ้านมือเปล่าเชียวยังดีที่พี่ชอบเล่นผมอีเฟิงอดทนอีกหน่อยอาหลันแกจะขายบ้านฮะแกขาดเงินหรือมีเรื่องอะไรหากให้ช่วยอะไรบอกพ่อได้นะหนูเห็นราคาดีก็เลยลองปล่อยดูเพื่อทดสอบว่าจะมีคนซื้อไหม
ที่จริงแกมีงานดีๆทำอย่าไปเสี่ยงเรื่องลงทุนเลยแค่แกกับดันแคนมีเงินพอใช้ก็ดีแล้วหนูดูแล้วค่ะอย่างแกฉันสบายใจแต่ว่าอาเฟิงฉันเป็นห่วงจริงๆทำตัวเหมือนเด็กไม่ยอมโตพ่อบุญธรรม yes นี่ไงเฮ้ยโยนเข้าแล้วเย้ทำไมต้องใส่ด้วยพ่อหลับสบายเลยเขาเหนื่อยนะทางใกล้ๆแค่นี้ยังหลับสนิทเลยนางยังให้พ่อไปนั่นไปนี่อีกให้พ่อนอนได้เยอะเถอะเธอว่าพ่อฝันอยู่หรือเปล่าฝันว่าอะไรอาจฝันเห็นพวกเราก็ได้หรืออาจฝันเห็นแม่ก็ได้แต่อย่าฝันเห็นเสี่ยวเตาเกอกับล่างหัวกันละกันปลุกพ่อมาถามก็รู้แล้วไม่สิหนังตาไม่ขยับเลยฝันอะไรกันนะพี่ถอดที่คาดผมเถอะจะถอดทำไมนี่รางวัลผู้ชนะต้องใส่นานๆหน่อยสิเอาแบบนี้เอาไปให้แฟนนายสิแฟนฉันเอาแต่ของแบรนด์เนมเท่านั้นทำไมมีแค่พวกแกสองคนล่ะฉันคงฝันไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่พ่อหนูไม่ขึ้นไปแล้วพ่อรีบนอนเถอะขับรถระวังนะจะกลับบ้านกินข้าวก็โทรบอกนี่นายบอกพ่อเรื่องฉันเลิกกับแฟนเหรอใช่ที่ไหนเล่าพ่อเจอเรื่องแย่ๆไปพออีกเรื่องแล้วพ่อรู้เรื่องฉันขายบ้านได้ไงเธอขายบ้านเหรอไม่รู้ว่าเธอขายนึกว่าแค่ปล่อยเช่าไม่ใช่นายจริงๆใช่ไหมใช่ที่ไหนเล่ามีนายคนเดียวที่รู้ว่าฉันเลิกกับแฟนสาบานสิสาบานอะไรพ่อรอฉันอยู่นะเอาเถอะไม่ค่อยว่ากันฉันขอเตือนนะอย่าพูดพร่อยๆเชียงชิไอ้น้องบ้าหาตั้งนานกว่าจะเจอตัวที่เหมือนกันไม่งั้นยุ่งแน่เลยดีกว่าไม่มีแล้วนะนายดูเถอะว่าสืออีจะจับได้หรือเปล่าถูเอ๋ยอย่าทำเขาผวาเลยฉันเชื่อว่าตัวนี้มาแทนเสี่ยวเตาเกิดได้แน่แต่นกมันเหลือแค่ตัวเดียวนะเฮ้ยทำไงได้พรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าไปหาร้านอื่นต่อหวังว่าจะหาตัวที่เหมือนกันได้คืนนี้มีตัวเดียวใช้แทนกันไปก่อนแล้วกันถ้าหากผ่านวันเดียวก็สงบผ่านวันที่สองได้ก็สบายใจแล้วถึงนายจะต้องตกนรกก็เหอะจะไปไหมเนี่ยไปกันได้แล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วนะเดี๋ยวเข้าพอได้แล้วไปเหอะไปไปเร็วมาเอ้ยเอ้าเห็นบ้านนี้เป็นที่รวมพลเหรอมากันครบแล้วเนอะยังไม่ครบขาดนายอีกคนไงเออจริงด้วยขาดหนึ่งขาจะเล่นไพ่ได้ยังไงโอ้ดีเลยเอาเลยไปเฮ้ยโอ้ยไม่รู้ว่าทำไมพอมาบ้านนี้ก็ปวดท้องเลยวันนี้เล่นไม่ไหวแล้วคราวหน้าแล้วกันโอ้ยปวดท้องก็เข้าห้องน้ำที่ดีสินี่ไม่ใช่นะท้องโล่งแล้วก็เล่นไพ่กันใช่ไหมไม่เคยเป็นมาก่อนใช่ว่าฉันปวดท้องแบบปวดท้องแบบฮอร์โมนแปรปรวนอ่ะปวดท้องแบบฮอร์โมนแปรปรวนเนี่ยนะเอาเป็นว่ามันยุ่งยากโรคนี้มีคนป่วยน้อยมากฉันต้องกลับไปใช้ห้องน้ำที่บ้านฉันขืนเชื้อโรคติดคนอื่นคงแย่เลยเออจริงด้วยจริงด้วยเราพาเขากลับเองบ๊ายบายพ่อแกหนักมากต้องพากลับบ้านก่อนนะนิดหน่อยนะดี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 ระวังระวังนี่นี่ว่ายังไงว่ายังไงเมื่อกี้เราแสดงไปยังไงบ้างเมื่อกี้พวกเราแสดงได้แย่มากเลยยังไม่น่ามาถามอีกตอนนี้ได้แต่หวังว่าเสี่ยวเตาเกอเบอร์สองจะช่วยปลอบใจพี่สืออีของเราได้เฮ้ยเรื่องกระทันหันแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกน้อยน้อยหน่อยเรื่องนกหายไม่เกี่ยวอะไรกับเราสองคนสักหน่อยอย่าพูดเหมือนเราสองคนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดสิจริงด้วยพวกเราถูกบังคับเลยจำใจต้องช่วยจริงด้วยกลับเถอะไปโลดไปเฮ้ยเน่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 พ่อผมเอาของไปเก็บให้แล้วโทรสองใบนี่อะไรเหรอโอ้แกไปเจอที่ไหนฉันหาตั้งนานแต่หาไม่เจอเลยด้านหลังถังข้าวไปเจอตอนหาถุงขยะอยู่ยาดองของพ่อเหรอแม่แกทำส้มดองเค็มเอาไว้นานแล้วแม่ทำของแบบนี้เป็นด้วยเหรอผู้หญิงสมัยก่อนทำเป็นหมดนั่นแหละแต่ของที่แม่แกทำได้ผลมากมากแม่เป็นนักแสดงเส้นเสียงเป็นสิ่งสำคัญดองไว้นานแค่ไหนโถใบหนึ่งดองไว้ตอนที่พี่แกเกิดอีกโถหนึ่งดองไว้ตอนแกเกิดคิดว่านานแค่ไหนล่ะเกือบจะ30ปีแล้วแม่แกชอบทำส้มดองเค็มในวันสำคัญบอกว่ามีคุณค่าทางใจโถสองใบนี้ดองไม่ตั้งนานแล้วในที่สุดก็เห็นผลแล้วแล้วแกล่ะผมเหรอผมดองของพวกนี้ไม่เป็นหรอก
ฉันถามว่าแกเคยคิดไหมว่าแกจะทำอะไรให้เห็นผลแกอยู่ด้วยกันกับโคลอี้แล้วเคยคิดจะเลิกทำงานฟรีแลนซ์บ้างไหมหางานจริงจังทำได้สักทีวางแผนชีวิตกับโคลอี้คนเราเนี่ยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนี่เอากลับไปโถหนึ่งแล้วผมจะมาหาใหม่นะบอกว่าก็เรียกโคลอี้มากินข้าวด้วยพ่อรีบนอนเถอะต้องเกินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยถ้าหากแต่เรื่องเลาะแหละออกไปนายก็เป็นผู้ชายที่ดีนะขอบใจมีอะไรนายไปบอกพี่สืออีแล้วเขาปฏิเสธเหรอเปล่านะบอกอะไรเหรอหอภาพยนตร์อยากจัดซุ้มรำลึกให้เมี้ยวเมี้ยวเรากำลังรอคำตอบจากพี่สืออีอยู่อ๋อเหรอนี่ช่วยพี่หญิงถือของสิอ๋ออเวยน่ะนะจะทำตัวว่าง่ายตอนอยู่กับเธอใครว่าล่ะก็ชอบยั่วโมโหฉันทุกทีเลยนี่ทำไมหนักจังใช่แล้วแเป็ดอบสมุนไพรจีนของพระเอกหนังบำรุงร่างกายเลือดลมไหลเวียนดีจะกินไหมล่ะนี่ๆๆๆๆ นี่ขนาดนี้เลยเหรอน้ำแกงนี่เหมาะกับคนอดนอนบ่อยๆพักผ่อนไม่พอแล้วก็เจอเรื่องผวาบ่อยๆไหมคงเหมาะมั้งงั้นก็ดีเลยเอาไปให้สืออีกินเถอะฝากด้วยนะไปสิมาอยู่นี่จริงๆด้วยไม่งั้นจะไปไหนได้ไม่อยู่บ้านก็อยู่บนดาดฟ้าไม่งั้นก็ไปสวนหรือไปก็ร้านน้ำชาตรงสี่แยกเรื่องงานเร็วจังเนาะตอนแรกจะปิดถนนทั้งสายเพื่อถ่ายฉากเดียวแต่ว่าผู้กำกับทะเลาะกับนางเอกนางเอกบอกว่าอารมณ์ไม่ดีแสดงไม่ได้ก็เลยต้องเลิกกองวันนี้คงไม่ใช่วันดีๆแน่ทุกคนอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่น่าจะยังร้อนอยู่น้ำแกงเป็ดอบสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายน่ะดื่มหน่อยสิพักนี้นายไม่ค่อยกินน้ำแกงเลยนะเปาหญิงฉันถามหน่อยสิเธอเห็นเสี่ยเต่าเกอไหมเห็นสินกตัวใหญ่ขนาดนี้ฉันจะตาไม่ดีแต่อาการไม่หนักขนาดนั้นนายไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ฉันรู้สึกว่าพักนี้ความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีบางเรื่องที่ฉันรู้สึกว่าจำผิดไปนายพักผ่อนเยอะๆเธอเล่นไพ่ตัวรุ่งทุกวันคิดว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่เหรอไม่รู้ว่าจะมีวันไหนที่ฉันเป็นอัลไซเมอร์จนจำไม่ได้แม้แต่เมี่ยวเมี่ยวMy heart is in a drowsy numbness pains my sense. It's too of hemlocks I have drunk, or empty some dose opium to the drinks. One minute passed, and live with her son. คิดว่าผีเข้าใช่เหรอนางเอกต้องท่องกลอนบทนี้ต้องคัดตั้งหลายรอบแน่งั้นเธอก็เก่งมากแค่ฟังก็จำได้แล้วเฮ้ยนายลืมแล้วเหรอน้าฉันสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่สิงคโปร์ฉันท่องกลอนบทนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วท่อนหลังลืมหมดแล้วจำได้แต่ท่อนแรกๆประโยคพวกนี้แปลว่าอะไรนักกวีไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนกับกินยาผิดแล้วก็ตกลงไปในแม่น้ำวิญญาณมองเห็นนกน้อยร้องเพลงอย่างเป็นสุข
เนยรู้สึกดีใจประมาณนั้นแหละแล้วหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเป็นคนย่อมมีความทุกข์ความจำยิ่งดีก็จะยิ่งเป็นทุกข์ไม่เหมือนกับนกน้อยร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บจับๆๆทั้งวันก็หมดไปวันหนึ่งแล้วบางครั้งฉันคิดว่าเมี่ยวเมี่ยวยังไม่ไปไหนวันนี้ฉันงีบอยู่บนรถของอาหลันแป๊บหนึ่งฉันฝันว่าได้นั่งรถกับเมี่ยวเมี่ยวทำอะไรบนฝ่ามือมีหลายจุดนายเคยสอนฉันว่าถ้าเหนื่อยก็ให้นวดบ่อยๆแล้วจะสดชื่นขึ้นโอ้คืออย่างนี้นะตอนอาเหลียงเสียไปเนี่ยฉันก็เป็นเหมือนนายคิดเสมอว่าเขายังอยู่ข้างๆฉันคนเราลืมง่ายก็จะทุกข์น้อยลงเหมือนพ่อเจ็บมือก็เลยลืมเรื่องที่เจ็บใจไปแล้วก็อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆพอผ่านไปนานๆมันก็จะชินไปเองงั้นก็มาอยู่กันไปแบบนี้ละนี่อ่ะหญิงอ้าวนายไม่ชอบกลับบ้านตัวเองจริงๆนะนี่มันชินแล้วจะช่วยถือนะเอ๊ะทำไมยังหนักอยู่เลยสืออีไม่ได้กินน้ำแกงเหรออืมเสร็จแล้วไม่รู้ว่าความแตกหรือเปล่าหาความแตกอะไรเหรออ๋อถามเขาสิอ๋อมิน่าสืออีถึงถามฉันว่าเห็นเสี่ยวเตาเกอร์ไหมนั่นไงฉันบอกแล้วว่าเสี่ยวเตาเกอร์เบอร์สองเหมือนมากเมียฉันนี่ตาแหลมจริงๆแน่นอนแต่เมื่อหลายวันก่อนสืออีเขาพาเสี่ยวเตาเกอกับล่างหัวไปเที่ยวด้วยกันแต่พอกลับมาล่างหัวก็ตายแล้วฮะจะมองฉันทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะพอสืออีเห็นเสี่ยวเตาเกออยู่ตัวคนเดียวก็เลยสงสารก็เลยปล่อยมันไปฮะพอเขาไม่เห็นเสี่ยวเตาเกอเบอร์สองเขาเลยไม่แน่ใจว่าปล่อยนกไปหรือยังหรือว่าเสี่ยวเตาเกอบินกลับมาเองตอนนี้เขาสับสนมากมองฉันอีกแล้ วจะทำยังไงดีตอนนี้เราต้องบอกสืออีไหมบอกได้ที่ไหนเล่ารู้กันแค่สี่คนก็พอบอกคนตั้งเยอะไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้เขาคงคิดว่าตัวเองเห็นภาพหลอนแน่งั้นแบบนี้ให้สืออีคิดว่าเสี่ยวเตาเกอฉลาดมากเลยบินกลับมาอยู่กับเขาหากเราบอกเขาไปตอนนี้ว่านี่คือเสี่ยวเตาเกอเบอร์สองไม่ใช่ตัวจริงจะยิ่งแย่นะสิโธ่ฉันคิดว่าสืออีดีขึ้นแล้วสืออีกนะนกร่าเริงดีดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรนะใช่แล้วดูไม่เหมือนนกที่เพิ่งเสียคู่เลยความจริงมันควรจะเศร้ามากแต่มันเอาแต่ร้องจิ๊บจิ๊บไม่ยอมหยุดเลยใช่แล้วปกติจนดูผิดปกติในมหาหนังสืออะไรเหรอถ้าเศร้าใจก็จะเก็บเอาไว้ในใจถ้าคิดไม่ตกเรื่องอะไรก็คุยกับเราได้ฉันปล่อยมันไปแล้วชัดๆแต่มันบินกลับมาไม่รู้จริงๆว่ามันคิดอะไรอย่าคิดมากเลยนะมันอาจจะคิดถึงนายก็ได้อ๋อนายมีหนังสือจิตวิทยาสัตว์มั้ยเดี๋ยวนะอยู่ไหนรอยยิ้มคู่มือรักษาโรคซึมเศร้าเอาชนะความเศร้าจากการสูญเสียบอกแล้วไงว่าฉันไม่เป็นอะไรท่านแค่อยากรู้ว่าเสี่ยวโตเกอคิดอะไรอยู่นายอยากรู้ขนาดนั้นจริงเหรอสื่อสารกับสัตว์อาจารย์มันยังไม่ร้องเลยคุณก็รู้แล้วเหรอว่ามันจะพูดอะไรผมรู้แล้วเสี่ยวเตาเกอพูดว่าได้รู้จักคุณนับเป็นวาสนาก็เลยไม่อยากจากไปให้คุณเศร้าอยู่คนเดียวมันบอกว่าคุณยังมีภารกิจที่ยังทำไม่สำเร็จก็เลยบินกลับมาเพื่ออยู่กับคุณภารกิจอะไรมันไม่ได้บอกทำไมแกต้องพูดแค่ครึ่งเดียวด้วยอาจารย์อยู่นี่แล้วมีอะไรก็พูดให้จบสิทำไมถึงดื้อแบบนี้เรื่องแบบนี้บังคับกันไม่ได้หรอกแล้วมันได้บอกคุณไหมว่ามันไม่มีความสุขมันคิดถึงล่างหัวมากใช่ไหมเดิมทีเป็นคู่กันตอนที่ตายไปตัวหนึ่งแกต้องเสียใจมากนะเมื่อก่อนทำอะไรด้วยกัน
ไม่รู้ว่าจากนี้ไปจะอยู่ยังไงผูกพันกันมาหลายปีจะปล่อยวางกันได้ง่ายๆเหรอที่จริงจะตายไปพร้อมๆกันก็ไม่ใช่เรื่องแย่หรอกมันบอกว่าอย่าเรียกมันว่าเสี่ยวเทาเกอมันไม่ชอบชื่อนี้แล้วก็บอกให้คุณกลับห้องไปนอนซะอย่านอนห้องรับแขกอีกอาจารย์คุณนี่พอมีฝีมือนะคุณนอนไม่หลับเลยใช่แล้วเห็นคุณเป็นเพื่อนของจินเสียนคุณเอาซีดีนี่ไปนะเอาไปเปิดฟังตอนนอนไม่หลับจะช่วยให้หลับดีขึ้นภารกิจนั้นคืออะไรกันนะหมายถึงฉันหรือแกกันนะแต่คนที่เกี่ยวกับฉันแน่เลยไม่งั้นแกคงไม่บินกลับมาภารกิจอะไรกันแน่นะเพื่อทำอะไรแกไม่อยากชื่อเสี่ยวเตาเกอเพราะแกไม่อยากนึกถึงล่าครัวเหรอโชเฟอร์ต่อป้ายหน้าด้วยแกอยากลงรถเหรอหรือว่าแกอยากเปลี่ยนชื่อโชเฟอร์เหรอป้ายหน้าเหรอลงรถเหรอใช่แล้วทางที่ไปแกชื่อโยเลอร์นี่ลุงถ้าป่วยก็ไปหาหมอจะพูดคนเดียวอยู่ได้ขอโทษทีโยเลอร์โยเลอร์